วัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ข้าวปลาแบบสุดสบายๆครับพี่น้องครับอากาศมันร้อนเนาะอากาศร้อนครับแต่ฝนบ่ตกเด้อพี่น้องแต่เฮามีอุปสรรคหลักแมงมีครับเม็ดเห็นหัวนะครับแมงมีหลายขนาดพี่น้องครับมื้อนี้อีสานบ้านดันติงมาครับครูออมครับออมไม้ออมศีลเด้อพี่น้องเด้อซ่องไม้ออมศีลครับพี่น้องครับมาเบิ่งสมุนไพรยุบปากโคกครับพี่น้องครับไปเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับสมุนไพรตัวนี้เป็นไม้ประดับน้ําเด้อพี่น้องเด้อสะอ่อนครับเฮาเห็นเฮายังตกใจเนาะพี่ติ๊กเห็นพี่ติ๊กยังอยากได้ครับเป็นไม้ประดับได้พร้อมพี่น้องแต่เฮาบ่ได้เอาอุปกรณ์มาเด้อพี่น้องว้าวได้พี่น้องสวยๆโอ้ยเครือข้าว1พี่น้องเครือข้าว1ครับสีชมพูสวยงามเป็นสมุนไพรพี่น้องครับภาษากลางก็ห้องยางสมุทรเด้อพี่น้องเครือยางสมุทรครับพี่น้องครับยางสมุทรเมื่อเครือนี่อ่อนๆสิเป็นสีชมพูเด้อสังเกตง่ายๆครับก้านใบก็เป็นสีชมพูเหมือนกันก้านใบของเขาดอกพี่น้องสังเกตที่ดอกเลยสวยงามเลยดอกบานสิเป็นขึ้นละครั้งหน่อยเนี่ยครับกินได้ทั้งดอกเด้อพี่น้องเด้อทั้งดอกทั้งหมากเนาะดอกหมากกินได้พี่น้องเอาไปเป็นอันกินน้ำพริกกินน้ำพริกกินแจ่วนะพี่น้องครับลวกกินได้เลยเบิ่งใบสวยงามป้าถ้าเป็นดอกสวยงามอีกไงปลามีตั้งหลายต้นพี่น้องอยากให้เบิ่งหลายๆแล้วเขาจะกลับมาต้นนี้มันเป็นพืชกึ่งเครือได้เนาะพี่ติ๊กเนาะค่ะอ๋อต้นอย่างนี้สวยงามแท้ลงถ่ายจะขับไปที่ไหนย่างไปเบิ่งข้างหน้าข้างหน้าเออเด็กโอ้น้ำเพื่อนพูดปุระใายมือน้ำเพื่อนแนมลงพี่น้องพี่น้องสวยปุระเพื่อนกำลังออกดอกยี่ปลายยอดซอสีชมพูน้อยๆพี่น้องน้อยๆกับสีชมพูครับนี่เลยพี่น้องนี่ยังมาเป็นมุกปูเป็นไม้ประดับครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงนะครับพี่น้องเด้อบำรุงกำลังเด้อพี่น้องเศร้าเขาเผาอีกก่อนเนาะนี่ยมเอาไปอันเป็นยาต้มดื่มเป็นยาครับเครื่องของเขาครับพี่น้องครับบำรุงกำลังแล้วก็แก้ปวดเมื่อยแก้ท้องเสียครับแก้ท้องเสียน้ำครับสวยงามพี่น้องสีชมพูปดต้นทั้งไหนให้งามถ้าไปเบิ่งต้นทั้งไหนปะกระดาษมาดามงามสวยงามพี่น้องสีชมพูตองอยู่ในปลาในปลาเนาะไอ้ปลาโขกดองดอกเปิดเก็บกินดอกไปเด้อพี่น้องเด้อเอาไปลวกไปเด้อนี่เขาจะเป็นเครื่องเหรอเด้อพี่น้องเต้นยะฤดูแล้งเขาจะโดนไฟใหม่ครับพี่น้องครับมันก็เลยอันนี้เขาขึ้นมาใหม่ฤดูฝนเขาขึ้นมาใหม่ครับเครื่องนึงกำลังยาวข้างหน้าเป็นยาอย่างนี้ก็มาดามเป็นยาบำรุงกำลังพี่น้องครับทวนตักพี่น้องฟังดูใส่ต้นของเขาครับเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็แก้อาการอ่อนเพลียมันก็คือบำรุงกำลังเลยเนาะแมนแล้วแก้ท้องเสียครับพี่น้องครับแก้ปวดเมื่อยได้น้ำครับดอกของเขาก็ไปเป็นพักเป็นพักกินน้ำพริกได้พี่น้องครับกินแจ่วได้ครับดอกและก็หมากครับเดี๋ยวให้เขาเบิ่งดอกสัตว์ดูสวยงามพี่น้องสีสวยสีชมพูด้วยดอกตุ่มก็ยังงามพี่น้องดอกบานก็แห้งงามไปอีกเป็นคือละครั้งหน่อยนี่ยังไม่ปลาโขงเนาะตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นที่ต้องการของตลาดต้นไม้ไม้ประดับเด้อพี่น้องก็ใบเขาสวยงามเลยสิแล้วก็ตลาดสมุนไพรก็ต้องการเหมือนกันแต่เด่นๆเลยคือเรื่องการเอาไปเปลี่ยนไม้ประดับครับเพิ่นเอาไปพันเลื่อยกันกับอันโครงไม้งามบัดนี้พี่น้องเวลาเพิ่นออกดอกกินก็ได้เป็นดอกไม้ประดับก็ได้พี่ว่าซอดอก2 3ซอเพิ่มเครือพี่คลายสมุนไพรพ่ออันบ้านเฮาห้องหยังก่อนพ่อเครือกิ่วหยังก่อนเครือกิ่วคะกิ่วคาหรือต้นข้าว1น่ะซอกงามๆพี่น้องออกดอกเลยน่ะซอกงามๆพี่น้องสวยงามครับสอสีชมพูงามนี่จ้ะเป็นเครือจะเป็นไม้ประดับก็ได้กินเป็นพักก็ได้จ้ะกินได้เป็นพักกินเป็นพักได้ป่ะคุณพ่อเคยกินอยู่บ่กินตะมากมันกินตะมากมันโอ้หมากมันเป็นจังได๋พ่อถ้ามันชุ่มโอ้หมากมีรสเปรี้ยวพี่น้องครับเป็นจังได๋กินจ้ะพ่อหมากเอาจ้ำเกลือกินจ้ำเกลือจ้ำเกลือกินครับโอ้เนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่บอกตัวจริงครับพี่น้องครับผู้เฒ่าผู้แก่รู้ครับบ้านเฮาห้องหยังจ้ะพ่อมาห้องมาอันมาเรียมเรียมมันจะเอาคือหนูซื้อหมากเรียมเรียมเนาะบางมันเป็นเรียมเรียมเนาะพ่อมาเป็นเรียมเรียมครับภาษาพุทไทยพี่น้องพุทไทยบอกครับนี่ในพุทไทยครับพี่น้องครับอันนี้เขตบ้านอูดบ่คือบ้านไงครับพ่อเขตนี้บ่เขตบ่อูดยังคำอูดยังคำอ๋อพุทไทยพี่น้องเอ้ย
อันนี้ผู้ลาวครับ คุณผู้พาไปเบิ่งเป็นผู้ลาวกันผู้ไทยครับอยู่ป่าโคกพี่น้องครับอยู่ถิ่นผู้ไทยไปออกมาเขาจังพามาเบิ่งอีกพามาเก็บกินสดๆจิ้มเกลืออะไรบ่จ๊ะพ่อโอ้สอดดอกสวยนี่ยมปลูกเป็นไม้ประดับพร้อมพี่น้องครับเป็นยาบำรุงกำลังคุณพ่อตุ้มเกลือมันนี่เป็นต้มยาบำรุงกำลังโอ้ยยมปลูกเกลือมันเกลือมันเข้าไปเฮ็ดเป็นไม้ประดับนั่นจ๊ะพ่อเป็นไม้ประดับนี่ย่อมเป็นมวลประดับมีแต่สมุนไพรประดุจน้ำมันนี่น้ำปลาแมนเบิดเนาะได้ผู้ลูกอะไรพี่น้องเพิ่นเคยกินครับพี่น้องครับได้คุณพ่อผู้ลูกครับพี่น้องมาถิ่นผู้ไทยพี่น้องครับหมู่บ้านใกล้ๆกันครับเกาลัดจับในมือหาบ้านจ้าพ่ออันนี้กับมาจากบ้านตานเอารถมาล่างที่บ้านนครูก็เลยขี่รถมาเบิ่งสมุนไพรอู้อันเดียมาด่างกำลังออกดอกกำลังเกี่ยวขึ้นต้นไม้สวยงามเลยพี่น้องเด้อคุณอ๋อไม่หลายแมนเบิ่งเด้อตัวหน่อยแมนเบิ่งเลยพี่น้องบัดงามออกมาเขาสิพามาเก็บเด้อพี่น้องสวยงามสวยพอแล้วหมอออกงามฝนนี่มันบ่จ๊ะพ่อเจ้าประตูกิ้วเครือหรือว่ายังสมุนภาษากลางครับพี่น้องครับกิ้วเครือคำหนึ่งครับพี่น้องครับเจ้าเขาพายิโก้กับนิยมมาเป็นยาเนาะเขาพายิโก้แสดงมันเจ้าเกิดในทางเหนือทิศเหนือจ้าพ่อใช้ต้มทั้งต้นเลยทั้งเครือเลยเอาไปต้มเป็นยาบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยตามโตเฮาเป็นยาบำรุงกำลังพี่น้องครับมาพ่อคุณพ่ออันเคยกินหมากมันพี่น้องครับชาวผู้ไทยนครอำเภอนาวานครพนมครับพี่น้องครับอ้าวมื้อนี้อีสานมาดันตีกับพามารู้จักสมุนไพรต้นเครือคำหนึ่งหรือว่าต้นยางสมุนครับพี่น้องครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเน้นด้วยครับเด้อกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับสวัสดีครับ